สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมก.เคป๊อปนะครับช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงลิซ่านะครับกับเรื่องราวชวนขนหัวลุกมากๆเลยที่ลิซ่าเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะครับผ่านรายการวิทยุที่ทางอเมริกานั่นเองโดยลิซ่านะครับได้เปิดอกเปิดใจไปเลยบอกว่าที่เธออยู่ที่บ้านนั้นเนี่ยมีผีหรือว่ามีสิ่งเร้นลับนะครับอยู่ในบ้านกับลิซ่าด้วยซึ่งวิญญาณคนนี้หรือว่าดวงวิญญาณหรือผีตัวนี้นะครับที่อยู่ในบ้านของลิซ่านั้นเนี่ยชอบเปิดฝาถังขยะของลิซ่านะครับลิซ่าเนี่ยได้เล่าผ่านรายการนี้ไว้ว่าผีตัวนี้เนี่ยชอบเปิดฝาถังขยะที่ห้องหลังบ้านซึ่งเจ้าตัวถังขยะนี้ก็จะเป็นถังขยะอัตโนมัตินะครับที่ฝาเปิดเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเซ็นเซอร์ถ้าหากมีอะไรเนี่ยไปผ่านตรงตัวเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยฝาถังขยะก็จะเปิดขึ้นมาแล้วก็ปิดลงไปแบบอัตโนมัติเลยและเจ้าตัวถังขยะนี้เนี่ยก็มักจะชอบเปิดเองปิดเองอยู่ตลอดเวลาเป็นระยะเวลาประมาณ5นาทีเนี่ยก็เปิดครั้งนึง10นาทีก็เปิดครั้งหนึ่งอย่างนี้นะครับสลับสลับไปเรื่อยๆเลยลิซ่าเนี่ยก็บอกว่าในตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยไปแบบนั้นเลยนะครับไม่รู้ว่ามันจะพังหรือไม่พังหรือว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าหลังจากที่รู้สึกแบบนี้มาได้เนี่ยก็เลยปล่อยผ่านไปคิดเอาดีๆคิดแบบว่าในแง่บวกไปเลยว่าถ้าหากเป็นผีจริงเนี่ยเขาก็คงจะเบื่อเขาก็คงจะรู้สึกไม่มีอะไรทำก็เลยมาเล่นฝาถังขยะนะครับลิซ่าก็เลยปล่อยไปเลยไม่เป็นไรอยากเล่นเล่นไปอยากทำอะไรเชิญเลยกับถังขยะตรงนั้นแต่ว่าอย่ามายุ่งอะไรกับลิซ่าก็พอแฟนๆเนี่ยก็มาแซวกันนะครับว่าลิซ่าเนี่ยทั้งสวยทั้งใจบุญแม้แต่ผีเองเนี่ยก็ยังใจดีด้วยยอมที่อยู่ด้วยยอมยกถังขยะเซ็นเซอร์ตัวนั้นเนี่ยให้ผีเอาไปเล่นแก้เบื่อนะครับแฟนบางคนก็มาบอกว่าอิจฉาผีตัวนั้นเหมือนกันที่ได้อยู่ในบ้านเดียวกันกับลิซ่าแล้วก็ได้เห็นลิซ่าบ้างเวลาที่ลิซ่าเนี่ยเดินมาตรงโซนหลังบ้านหรือว่าเดินมาทิ้งขยะตรงถังขยะตัวนั้นนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยถ้าลิซ่ากลัวเนี่ยเราว่าลิซ่าก็คงไม่เข้าไปใกล้ถังขยะนั้นมากถ้าหากว่าไม่จำเป็นต้องไปทิ้งถังขยะตรงนั้นจริงๆอะไรประมาณนี้มากกว่านะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี่ก็เป็นเพียงแค่เรื่องที่ลิซ่าเนี่ยมาเล่าแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์คนหัวลุกให้ฟังนะครับไม่ใช่รายการวิทยุ The Ghost Radio นะครับทุกคนเป็นรายการวิทยุของทางประเทศอเมริกาและลิซ่าเนี่ยก็แชร์เรื่องราวเล็กๆน้อยๆนี้ให้แฟนๆแล้วก็เพื่อนๆร่วมวงเนี่ยได้ฟังกันนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องราวนี้เนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้เลยอิจฉาผีหรือเปล่าหรือว่าตลกกับเรื่องราวที่ลิซ่าเนี่ยมาเล่าให้ฟังผ่านรายการวิทยุครั้งนี้หรือเปล่าก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ